วัสดีค่ะอยู่กับโมบายใน Leo Cover Club ซีซั่น4สวัสดีค่ะโมบายนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากเพราะว่าเคยดูใน YouTube แล้วก็แบบเห็นแต่พี่ๆศิลปินที่เขาแบบมีชื่อเสียงแล้วก็แบบมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยมีเราจะมีเราอยู่ในนั้นด้วยก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณที่ได้ร่วมงานค่ะตอนแรกไม่กดดันนะตอนแรกก็แบบว่าเหมือนเราถ่ายโคเวอร์ทั่วไปแบบที่เราเคยถ่ายไลฟ์เซสชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงปุ๊บก็ตื่นๆไปถึงทุกคนไม่ได้ตื่นหนูตื่นเองใช่แต่ว่าก็สนุกดีค่ะแบบดีใจที่ได้มาที่นี่ใช่วิธีการในการเลือกเพลงที่จะมาโคเวอร์สำหรับโมบายเนี่ยโมบายจะเลือกจากที่แบบตัวเองชอบใช่แล้วก็คือโมบายจะเป็นคนชอบร้องเพลงเศร้าเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ร้องเพลงแบบว่ายุคก่อนๆหรือว่าวงที่เป็นผู้ชายแบบบอยแบนด์ไม่ใช่บอยแบนด์เป็นแบบวงดนตรีอ่ะหนูว่าไม่ค่อยได้แบบฟังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาตรงเนี้ยมาร้องก็น่าจะแบบดูแปลกใหม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ก็ช่วงแรกนี้นะคะโมบายก็จะเล่าเรื่องเพลงแบบว่ากราฟแบบน่ารักสดใสไปก่อนจนดำดิ่งสู่ตัวตนคือชอบเพลงเศร้าอะไรเงี้ยจากความแบบสดใสที่ทุกคนเคยเห็นกับเพลงที่แบบเพลงเศร้าที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเราก็จะแบบไล่จากกราฟแรกมาถึงกราฟสุดท้ายกันใช่ค่ะก็โมบายก็เปิดเพลงด้วยเก่งแต่เรื่องคนอื่นนั่นเองค่ะของพี่อิงพลันทร์นั่นเองใช่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้อะคะเพราะว่าชอบพี่อิงคือเอาจริงว่าแบบดูในลีโอเนี่ยว่าแบบเขาชอบร้องเพลงอะไรกันบ้างแล้วก็จะเจอพี่อิงบ่อยมากก็เลยว่าอุ๊ยเราก็ชอบแบบเสียงพี่อิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเพลงสไตล์ของพี่อิงเนี่ยหนูไม่ค่อยได้ร้องด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาเพลงของพี่อิงสักเพลงนึงมาร้องก็น่าจะดีก็เลยเลือกเป็นเพลงนี้ค่ะคือเขาจะแบบเพลงจริงๆของเขาจะมีพี่อิงแล้วก็ฟีดกับน้องสไปซ์ใช่ไหมคะก็จะมีแบบเป็น2แนวเป็นแบบดูเป็นพี่สาวกับชายหนุ่มคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นโมบายก็คือโมบายทั้งร้องกับแรปด้วยกันเลยแบบคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปรับดนตรีให้มีความเท่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบเป็นตัวเองมากขึ้นใช่แล้วก็แบบว่าเนื้อหาเพลงมันก็แบบมันน่ารักอยู่แล้วเราก็แบบใส่ตัวตนของเราเข้าไปในเพลงก็สำหรับเพลงที่2นะคะชื่อเพลงว่าแพ้ใจเพลงนี้บอกเลยว่าหนูเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดหรือเปล่าแต่ว่ามันแบบว่า90นะคือหนูยังไม่ได้เกิดยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเคยมีความทรงจำกับเพลงนี้ด้วยแบบว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้แบบดู YouTube ไม่ได้ดูเพลงที่แบบทันสมัยมากเนาะเราก็จะอยู่กับพ่อแม่ที่จะแบบฟังเพลงเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าอยู่บ้านแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ใหญ่เขาชอบร้องคาราโอเกะกันใช่ไหมแล้วเราก็แบบอยากลองบ้างเพราะเรารู้สึกว่าเราก็เสียงดีระดับนึง คิดเองด้วยนะตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเนี่ยโมบายนะมาร้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคหนูนี่แหละหนูก็เลยคิดว่าลองเพลงนี้ละกันคิดว่าแบบแม่ๆน่าจะรู้จักกันก็เลยได้ลองเพลงนี้ลองไปฟัง2เพลงนี้ดูกันนะคะว่าจะชอบกันหรือเปล่าสำหรับไว้คือชอบมากอยากทุกคนได้ฟังกันเยอะนะคะI'm
บายว่ายังมัวมาช้าไม่ว่าปัญหาใครเป็นเรื่องตัวเองหนึ่งที่ยังล้ามันเป็นยังได้ไงในเงาที่ผ่านไปในเช้าโอ๊ยคงจะบ้าตายนั่งอยู่ถึงตีสองยังไม่นอนคนรู้ใจตอนนี้ก็ไม่มีหรือเรื่องสาวเรานั้นคงต้องพอไม่เจอI'm not afraid to be
ช่วงแรกก็จบไปแล้วนะคะเรามาช่วงที่2กันบ้างก็คือจะมีความเศร้าเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นนะคะกับเปิดเพลงแรกด้วยคำยินดีเลยค่ะคือแบบคำยินดีก็ส่วนมากที่หนูเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าหนูไม่ค่อยได้ฟังเพลงที่เป็นแบนด์เพลงนี้ก็คือโด่งดังมากก็คือได้ยินกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็พี่ตะหวานนะคะอดีต BNK เนี่ยเขาก็เคยแบบว่าเขาเคยร้องเพลงนี้แบบตอนสอบตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของพี่ตะหวานมากๆเลยอ่ะเออเป็นเพลงของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองร้องเพลงนั้นบ้างแบบจะได้แบบจะถ่ายทอดอารมณ์ได้แบบเท่าพี่เขาไหมหรืออะไรเงี้ยก็เลยลองหยิบเพลงนี้มาดูจริงๆเวลาคนโคเวอร์เพลงนี้เขาจะแบบร้องแบบเหมือนต้นฉบับมากๆเนาะแบบทุกๆอันเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันแบบเนื้อหามันแบบมันแอบแอบแรงอยู่นะแบบเออดูเป็นคำยินดีที่ไม่ได้ยินดีเป็นแบบว่าเหมือนเราแบบนี่นะเพราะว่ามันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะร้องแบบเวอร์ชันนี้ให้แบบดูเป็นเวอร์ชันนั้นก็เลยลองปรับให้มันดูเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าโอ้ก็เลิศดีค่ะเพลงต่อไปนะคะชื่อเพลงว่าเธอทำฉันเสียใจคือแค่ชื่อเพลงอะพี่มันแบบบัดใจก็คือแบบรู้สึกว่าเอาจริงๆเพลงนี้หนูแบบไม่เคยฟังแต่ว่าหนูเห็นชื่อแล้วหนูอะชอบเธอทำให้ฉันเสียใจคือแบบมันตรงตัวกับชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปฟังดูก็เป็นของพี่โอมของค็อกเทลนะคะก็รู้สึกว่ามันร็อกมากเพลงมันร็อกมากแบบว่ามันค่อนข้างที่แบบมันคนละขั้วกับหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเขาก็ร้องนิ่มๆนะแต่ดนตรีจะมีความร็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเพลงนี้มาร้องสำหรับเพลงสุดท้ายของช่วงที่2นะคะก็คือเพลงไม่เดียงสาบอกเลยว่าชอบเคยเอาจริงเป็นเพลงแบบแรกๆที่หนูเคยโคเวอร์อะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนก็ชอบฟังตามโคเวอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะมีพี่ผู้หญิงคนนึงที่ไอทมนวันเขาชอบร้องเพลงนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเพราะจังแล้วมันชื่อเพลงว่าไม่เดียงสาซึ่งตอนเด็กเราก็ไม่ได้ฟังเนื้อหาว่ามันเป็นยังไงเราก็ร้องตั้งแต่เด็กเลยแต่พอโตมาเพิ่งมารู้แบบเราไม่สามารถร้องเพลงไม่เดียงสาได้ในขณะที่เรายังเด็กใช่ไหมคือเรายังไม่รู้เรื่องแล้วเราร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยพอโตขึ้นเราก็ได้มาดูเนื้อหาเนี้ยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเป็นเพลงที่แบบเนื้อหาน่าสนใจมากแล้วก็หนูก็เลยเอาเพลงนี้เลือกมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบดนตรีแนวแบบบัลลาดเหมือนเพลงเกาหลีที่หนูชอบฟังอะไรเงี้ยคิดว่าเนื้อหาเพลงนี้น่าจะเข้ากับดนตรีแนวนี้ก็เลยลองใส่เข้ามาด้วยกันก็เลยเป็นแบบพี่โมบายร้องมาในวันนี้ใช่คนที่ดี
เธอมากเท่าไรไม่อาจจะทำให้เธอคืนย้อนกลับมาเหมือนเดิมI'm not afraid to die.
ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทางลีโอมากๆนะคะที่ชวนโมบายมาทำอะไรมันๆแบบนี้บอกเลยว่าสนุกมากเลยค่ะก่อนจะไปฟังเพลงสุดท้ายกันนะคะก็ขอฝากรายการ Leo Cover Club Season 4หน่อยนะคะทุกคนสามารถดูได้ทุกวันศุกร์นะคะเวลา 1 ทุ่มตรงทาง YouTube Leo Thailand ค่ะเพลงสุดท้ายค่ะชื่อเพลงว่าเข้าข้างตัวเองอีกแล้วเพลงนี้บอกเลยว่าชอบมากแบบว่าคือชอบมานานแล้วอ่ะคือแบบมีแพลนว่าอยากจะ cover เพลงนี้แต่ว่าหนูอ่ะหาคาราโอเกะคีย์ผู้หญิงไม่ได้ใช่แล้วหนูก็เลยแบบไม่ได้ร้องแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันดูแบบเนื้อหามันเข้ากับแบบชื่อเพลงมากเข้าข้างตัวเองอีกแล้วแล้วแบบพอยิ่งอ่านเนื้อไปมันยิ่งแบบตอกย้ำอ่ะแบบเข้าข้างแล้วเข้าข้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาลองแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนลองฟังกันดูนะคะเยี่ยมThank you.
ือบนั้นเดาไม่เก่งและฉันคงดูไม่ออกว่าเธอจะมาหลอกหรือว่าเธอจะรักฉันได้ฉันหวังให้เธอรักกันไม่อยากให้เป็นแค่เพ้อ